ดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับ Channel Only Kate นะคะปกติแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนำแต่การแต่งหน้าที่แบบโอเคดูดีหรือว่าเทคนิคการแต่งหน้าใดๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำการแต่งหน้าที่ไม่ควรแต่งก็หยิบมาพูดทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือ5ข้อนะคะในสิ่งที่ไม่ควรทำในการแต่งหน้านะคะก็หลายๆคนอาจจะเห็นเพื่อนๆแต่งแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะบอกเขาก็ลองแชร์คลิปนี้ของออยนะคะไปให้เพื่อนดูก็ได้นะคะเผื่อเขาจะรู้ตัวเนาะเพราะว่าบางทีการพูดอะไรตรงๆอ่ะสำหรับบางคนนะคะเขาอาจจะรับไม่ได้เราก็เลยลองบอกในทางอ้อมดูเนาะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่1การใช้รองพื้นที่ไม่เข้ากับสภาพสีผิวของตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่มีผิวคล้ําแล้วเราใช้รองพื้นเบอร์1เราลองนึกสภาพว่าถ้าเราเอากระดาษ A4 มาแปะหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละก็คือว่าการใช้รองพื้นที่ไม่เข้ากับสภาพสีผิวของตัวเองหรือว่าคนที่มีผิวขาวแล้วใช้รองพื้นที่เทาไปใช้รองพื้นเบอร์ที่เข้มไปก็จะทำให้หน้าเราแทนที่มันจะขาวใสใช่ไหมทุกคนก็จะกลายเป็นหน้าเทาได้นะคะข้อที่2นะคะคือการเขียนคิ้วก็คือว่าหลายๆคลิปนะที่ออยถ่ายไปออยก็จะมีพูดว่าการใช้ดินสอเขียนคิ้วก็ควรจะเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีผมก็คือถ้าใครผมอย่างผมออยใช่ไหมจะเป็นโทนออกน้ำตาลก็จะพยายามที่จะหาสีตานะคะก็ลองเลือกดูที่เฉดที่มันอ่อนกว่าคิ้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยออยของออยก็น้ำตาลมันก็เข้มๆหน่อยเนาะเพราะว่าเราซื้อมาตอนที่เรายังไม่ได้ทำสีผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การเลือกสีของดินสอเขียนคิ้วก็สำคัญนะคะอีกอย่างนึงเลยนะคะของการเขียนคิ้วที่เป็นเหมือนคิ้วปริงคือหลายคนอาจจะคิดว่าฉันเขียนแบบนี้แล้วฉันรู้สึกโอเคนั่นก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าอยากจะแนะนำได้ก็ไม่แนะนำให้เขียนคิ้วแบบนั้นนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแบบสีดำปึ๊ดแล้วมาเขียนบริเวณแบบนี้เห็นไหมทุกคนจะเห็นในคลิปนะว่าถ้าไอ้เขียนคิ้วแบบนั้นอ่ะมันจะตลกมากๆแล้วแบบว่าเหมือนเราเอาปริงมาแปะไว้ที่คิ้วเลยจริงๆอันนี้ก็ไม่แนะนำนะห้ามทำเลยนะคะคือว่าถ้าใครที่มีผมดำก็คือใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่สีอ่อนลงมาหน่อยก็แนะนำให้ใช้สีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะคะไล่มานะคะให้มันแบบเข้ากับสีผมของเราถ้าเราไม่รู้นะว่าเราจะวาดคิ้วยังไงให้เราใช้วิธีทาแบบนี้แล้วก็มาร์กไว้ตรงนี้ส่วนหางก็ประมาณนี้ส่วนข้อที่3นะคะคือการทำเชดดิ้งคือออยเห็นหลายๆคนนะคะเชดดิ้งหน้าได้แบบโอ้โหเลื่อมมากเลื่อมมาแต่ไกลเลยไม่โอเคมันไม่สวยทุกคนบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันชอบให้หน้าฉันมันเงาแต่อันนั้นมันไม่ใช่เงานะทุกคนมันเป็นหน้าแบบมันไม่เงาอ่ะมันไม่ใช่หน้าเงาคือการเชดดิ้งหน้าไม่จำเป็นต้องทำทั้งหน้าเราเลือกเชดดิ้งเฉพาะตรงที่บริเวณที่มันสะท้อนกับแสงแล้วให้มันเงาขึ้นมาเช่นตรงโหนกแก้มตรงนี้ตรงจมูกแล้วก็ตรงคางแล้วก็ตรงริมผิวปากนิดนึงอันนั้นน่ะคือการเชดดิ้งที่ดีนะคะไม่แนะนำให้แบบทาทั้งหน้าหรือว่าใช้เชดดิ้งที่เป็นสีขาวเลยก็จะบอกว่าตอนนี้ออยอาจจะอินกับการใช้เชดดิ้งหน้าที่เป็นสีออกทองๆเพราะว่าเราเป็นคนผิวเหลืองเพราะถ้าเราใช้เชดดิ้งสีขาวบางครั้งมันจะดูแบบมันจะดูไม่เข้ากับสีผิวของเรามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เชดดิ้งที่เป็นสีทองอ่ะหน้ามันจะทำให้หน้าเราแบบไม่เข้ากับสีผิวอ่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้มันสวยกว่าเชดดิ้งที่เป็นสีขาวแล้วก็คนที่มีผิวค่อนข้างที่จะออกไปทางโทนคล้ำหน่อยก็แนะนำให้ใช้เชดดิ้งที่เป็นสีเข้มมาหน่อยเช่นสีทองแบบที่ออยใช้นั่นแหละมันก็จะสวยกว่าการใช้เชดดิ้งสีขาวเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะข้อที่4ก็คือการปัดแก้มที่แบบแดงแป๊ดเลยทุกคนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันชอบปัดแก้มแดงๆแบบนี้ฉันชอบแต่คือมันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนการเล่นลิเกอ่ะมันเหมือนการไปเล่นลิเกเพราะฉะนั้นการปัดแก้มที่ดีนะคะก็เน้นให้อยู่ที่บริเวณโหนกคิ้วบริเวณนี้ให้สีที่มันแบบอ่อนๆ ว่าการแต่งหน้าที่สีอ่อนมันจะทำให้เราดูหน้าเด็กถ้าเกิดเราปัดแก้มสีเข้มมันจะทำให้เราดูมีอายุขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ปัดแก้มที่เป็นสีอ่อนๆนะทุกคนต่อให้เราชอบสีแดงก็ตามแล้วก็ค่อยๆปัดให้เขาแบบมีความละมุนยกเว้นแต่การที่ไปออกงานหรือว่าอะไรที่ต้องการแบบเน้นสีสันอันนั้นก็คือปัดได้ตามสบายเลยนะคะต่อไปการทาปากที่แบบเต็มริมฝีปากเลยคือบางคนอาจจะชอบการทาปากที่แบบเต็มริมฝีปากอย่างดั่งแดงก็คือแดงแปดแดงแบบรอบริมฝีปากแล้วก็ไม่มีการเว้นขอบไม่มีการเว้นแบบกระจับตรงเนี้ย
คืออันนั้นน่ะมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าถ้าสำหรับตัวออยนะออยก็ไม่แนะนำให้ปัดไม่แนะนำให้ทาปากแบบนั้นก็คืออยากจะให้ทาเป็นแบบว่าให้มีการไล่สีคือตอนนี้การแต่งหน้าการทาปากในโทนของเกาหลีเขากำลังมาแรงก็คือทาปากให้มันแบบมีความเบนก็คือด้านในอ่ะจะเข้มแล้วก็ด้านนอกค่อยๆไล่สีอ่อนอย่างนั้นเอาว่ามันสวยกว่าการทาปากที่แบบแดงทั้งปากแล้วก็ไม่เว้นกระจับตรงเนี้ยอย่างในคลิปที่ออยทาไปก็ไม่ได้สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำคือถ้าอยากทาแดงก็แดงเลยแต่ว่าก็คืออยากให้เน้นริมฝีปากเน้นตรงกระจับตรงเนี้ยทุกคนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการแต่งหน้าที่แม่แนะนำให้แต่งเพิ่มเติมอีกข้อนึงแล้วกันเนาะก็คือการทาอายแชโดว์สีเขียวเอ้ยเหลืองเอ้ยหรือว่าสีที่มันแบบแค่ทาเล่นๆน่ะทาออกไปทำงานอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยโอเคเอาว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือว่ายกเว้นการออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบก็คือไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของออยถ้าเกิดใครชอบแต่งแบบนั้นก็คือแต่งเลยถ้าเกิดเราคิดว่าเราสวยเรามั่นใจก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามเราได้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะออยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมนะคะเวลาที่ออยมีคลิปใหม่ๆก็จะได้มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนบอกกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะออยต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้แต่งหน้าด้วยเลิฟมีมอลครีมบลัชนี่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าออยใช้สีอะไรบ้างแล้วก็ทาไงทาง่ายมากเลยไปดูในคลิปหน้านะคะทุกคน